ข่าวแรกของเราในวันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจค่ะกับอดีตนางเอกดังยุค90นะคะสำหรับต่ายสายทานนั่นเองที่ก่อนหน้านี้นะคะได้ออกมาแจ้งข่าวร้ายว่าคุณแม่เนี่ยป่วยเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายนะคะเช้าวันนี้ค่ะคุณแม่ก็ได้จากไปแล้วอย่างสงบในวัย80ปีค่ะหลังทราบข่าวว่าคุณแม่การทรุดหนักเมื่อวานนี้นะคะอดีตนักแสดงสาวต่ายสายทานก็รีบเดินทางจากกรุงเทพเพื่อไปเยี่ยมคุณแม่ที่นอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งเธอก็ได้วิดีโอคอลพูดคุยกับคุณแม่ตลอดการเดินทางนะคะจนกระทั่งถึงโรงพยาบาลในช่วงเช้าวันนี้ซึ่งต่ายก็ได้พูดคุยกับคุณแม่เป็นครั้งสุดท้ายว่าถึงแล้วนะแม่ก่อนที่คุณแม่จะหลับไปแบบไม่มีวันกลับนะคะซึ่งเธอก็ได้โพสต์ภาพกราบลาคุณแม่แล้วก็ข้อความใน Facebook ส่วนตัววันนี้แม่รอจนวินาทีสุดท้ายเพื่อให้ต่ายได้กลับมาทำหน้าที่ลูกอย่างสมบูรณ์รู้แล้วว่าความเข้มแข็งอดทนได้มาจากใครชาติหน้ามีจริงก็ขอให้ได้เกิดมาเป็นลูกแม่อีกรักแม่สุดหัวใจลูกต่ายสายทานสำหรับพิธีสวดอภิธรรมจะมีขึ้นในวันที่22แล้วก็23กันยายนที่วัดดาวดึงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะก่อนจะมีพิธีชาปนกิจในวันศุกร์ที่24กันยายนเวลาบ่ายโมงค่ะทางทีมข่าวกอสซิปสตาร์บันเทิงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่ต่ายด้วยนะคะ